มาที่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของการไหนดีแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะรัฐบาลเศรษฐาเองก็ประกาศไว้เหมือนกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่หลายคนก็บอกว่าผ่านมานี่ก็7เดือนแล้วดูจะล่าช้าเหลือเกินดูจะเอ๊ะทำไมไม่รีบเร่งเหมือนตอนประกาศในตอนแรกหรือเปล่าที่ได้เป็นรัฐบาลก็มีคำถามนี้อยู่เยอะเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของประธานรัฐสภาด้วยที่ก่อนหน้านี้มีการส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะผลปรากฏว่าก็ไม่รับคำร้องแล้วก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาแล้วจะไปต่อกันอย่างไรนะคะไปขอมุมมองอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.แล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยนะคะว่ามันจะทำให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันสะดุดล่าช้าไปหรือไม่เป็นการดึงเชงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบานชื่อและคุณกุหลาบครับโอ้ได้ชื่อใหม่อาจารย์แสดงว่าดูตั้งแต่เบรกแรกแล้วนะเนี่ยขอบคุณนะคะอาจารย์คะอาจารย์จะอยู่ไหมคะอาจารย์คะครับอาจารย์แซวแล้วเสียงเงียบไปเลยตกใจเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะอาจารย์โหวตมาด้วยแน่นอนใจคะก่อนอื่นมาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าตกลงเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาพูดกันแล้วศาลรัฐธรรมนูญพอมีมติกันออกมาแบบนี้สภาจะเดินต่อยังไงท่านประธานวันนอจะเดินต่อยังไงคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สภานะทั้งสภาเป็นฝ่ายดำเนินการนะครับจะไปโทษท่านอาจารย์วันนอว่าส่งเรื่องไปแล้วต้องรับผิดชอบอะไรคงไม่ได้นะครับก็ถือว่าชัดเจนว่าศาลนั้นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านต้องคิดเองทำเองเพราะศาลก็ได้วินิจฉัยชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าว่าจะทำประชามถ้าว่าจะมีการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยก็จะต้องไปทำประชามติถามประชาชนก่อน1ครั้งค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปถามประชาชนอีก1ครั้งค่ะอันก็พูดชัดเจนอธิบายชัดเจนให้หมดดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่นะครับน่าจะเป็นหน้าที่ของทางคณะรัฐมนตรีมากกว่าค่ะนะครับว่ารัฐมนตรีเองเนี่ยในฐานะที่รับผิดชอบนโยบายที่แถลงต่อประชาชนว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นแต่คณะรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรนะครับคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาตอนนี้จำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาใครต่อใครนักวิชาการคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ต่างๆมากมายก็เข้าไปช่วยคิดช่วยทำเพราะนั้นต้องมีคำตอบแล้วล่ะนะครับอย่าไปประเภทว่าจะต้องรอศาลวินิจฉัยอะไรอีกซึ่งศาลบอกว่าศาลไม่เกี่ยวดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของครม.นะครับว่าครม.เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรแนวทางเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าสิ่งที่คณะปีเห็นว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้แก้ทั้งฉบับค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมหลายพรรคประกาศมาตลอดประกาศไว้ค่ะจะแก้โดยยกเว้นหมวด1หมวด2ค่ะเมื่อบอกว่าจะไม่แก้ทั้งฉบับเนี่ยนะก็แปลว่าการทำประชามติครั้งที่1เนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไม่ได้แก้ทั้งฉบับใช่ไหมครับใช่ค่ะตามความวินิจฉัยดังนั้นคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ควรที่จะคุยกันต่อไปว่าการแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเนี่ยจะแก้โดยการที่จะให้สภาเป็นผู้แก้เองเท่านั้นหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีการตั้งกลไกสสรขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความชอบธรรมให้มีตัวแทนของประชาชนเลือกกันเข้ามานะครับต้องตัดสินใจไปทางเลือกถ้าเป็นทางเลือกกรณีซึ่งว่าจะใช้สภาเป็นการแก้เนี่ยก็ไม่ต้องทำประชามติเลยนะท่านก็เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องเข้าไปสู่สภาเลยนะครับจะแก้มาตราไหนเรื่องไหนจะทำไปเลยตั้งที่ประเภทว่าเขตมันเป็นเบอร์หนึ่งบัญชีรายชื่อเป็นเบอร์หนึ่งให้มันวุ่นวายทั้งประเทศเนี่ยมาตรา90ยังไม่แจ้งทำแจ้งเข้าไปสิถ้าองค์กรอิสระต่างๆศาลขอบเขตอำนาจที่รู้สึกว่ามันมากเกินไปมันเป็นการล้ำเส้นระหว่างฝ่ายองค์กรอิสระกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติมากเกินไปท่านจะแก้ไขอำนาจหน้าที่ไปนะครับต้องเสนอร่างแก้ไขไปนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าใช้กลไกของสภาในการแก้เนี่ยก็เดินหน้าในการเสนอร่างแก้ไขเข้าไปสู่สภาได้เลยเพียงแต่ว่าในกรณีซึ่งสมมตินะครับว่าถ้าผ่าน3วาระแล้วนะครับผ่าน3วาระแล้วและมีเรื่องที่แก้ไขไปกระทบกับเรื่องต่อไปนี้นะครับเช่น1
แก้เกี่ยวกับวิธีการแก้นะไปกระทบมาตรา256หรือ2เนี่ยไปกระทบเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระต่างๆนะคุณสมบัติที่มาต่างๆนะไปเปลี่ยนวิธีการเจนคุณสมบัติที่มาการทำหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระนะฮะหรือเป็นการแก้เกี่ยวกับหมวด1หมวด2ซึ่งท่านไม่แก้อยู่แล้วนะครับค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องทำประชามติหลังจากที่แก้แล้วนะค่ะนี่เป็นอยู่ในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญอ๋ออันนี้เขียนไว้ก็จะเป็นการทำประชามติเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากการที่มีการแก้ในสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะแก้วิธีการแก้แล้วก็เป็นการแก้เกี่ยวกับอำนาจคุณสมบัติที่มาและอำนาจการทำหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องทำประชามตินะครับนี่คือเส้นทางที่หนึ่งค่ะตอนนี้เส้นทางที่สองก็คือว่าถ้าครม.เห็นว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยหน้าที่จะต้องมีการที่จะให้มีสสร.นะเพื่อที่จะให้มีคนจำนวนมากที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้ามาช่วยยกร่างในการยกร่างค่ะนะครับท่านก็เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256มาตราเดียวพอนะครับเพราะมาตรา256เนี่ยเป็นเกี่ยวกับวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะท่านก็ไปเสนอแก้ไขมาตรา256ให้มีช่องทางที่เรียกว่ามีสสร.เป็นเครื่องมือของสภานะครับคือสสร.จะเป็นเครื่องมือของสภาในการที่จะยกร่างขึ้นมาซึ่งในกรณีนี้นะก็จะเป็นการแก้แค่มาตราเดียวเสนอเข้าไปในที่ประชุมของสภานะฮะแล้วถ้าว่าสภาผ่านตามเงื่อนไขนะคือวาระ1ก็ต้องมีสว.เห็นชอบ1ใน3นะวาระ3ก็ต้องมีสว.เห็นชอบ1ใน3ค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าพรรคที่ไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาลหรือไม่มีตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะต้องเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120นะครับถ้าผ่านวาระ3แล้วนะครับอันนี้จะต้องทำประชามติครั้งที่หนึ่งอ๋อมาทำในขั้นตอนนี้ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการแก้วิธีการแก้ใช่ไหมใช่ค่ะวิธีการแก้พอแก้วิธีการแก้ปั๊บมันก็ลงล็อกอะว่าเนื่องจากท่านแก้วิธีการแก้นะฮะวิธีการแก้ที่เขาเขียนเดิมไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแก้ในสภาแต่เมื่อท่านแก้ให้มันมีสสร.คือแก้มีคนนอกเข้ามาช่วยแก้แล้วเนี่ยก็ต้องไปทำประชามติถามก่อนประชามติหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต้องมีสสร.หรือไม่นะครั้งที่หนึ่งนะฮะค่ะหลังจากนั้นถ้าเห็นชอบว่ามีสสร.ปั๊บเห็นชอบวิธีการแก้ปั๊บแบบนี้แล้วนะฮะก็ไปดำเนินการในการที่จะรับสมัครคัดเลือกสสว.เลือกตั้งสสร.อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะใช้เวลาอีก3เดือน4เดือนอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยกร่างกันจะ1ปีก็ว่าไปนะยกร่างเสร็จก็กลับมาเข้าสภากลับมาเข้าสภาแล้วถ้าสภาเห็นชอบนะครับก็ค่อยไปทำประชามติทำประชามติครั้งที่2ค่ะนะครับเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยมันเหลือแค่2ช้อยแค่นั้นเองครับว่าจะทำประชามติ1ครั้งถ้าหากว่าท่านไม่ใช้สสร.เลยท่านทำประชามติเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าหากว่าท่านหรืออาจจะไม่ทำเลยก็ได้เพราะว่าถ้าท่านไม่แก้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ในอนาคตนะฮะแต่ความจริงผมคิดว่าควรจะต้องแก้วิธีการแก้ด้วยนะจะได้มีการไม่มีปัญหาติดขัดในอนาคตค่ะก็จะเท่ากับว่าทางเลือกที่1คือ1ครั้งกับทางเลือกที่2คือแค่2ครั้งนะครับนะยกเว้นว่ามีทางเลือกที่3คือท่านเห็นว่าควรจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับนะซึ่งถ้ายกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี้ยไม่ติดเงื่อนไขหมดใดหมดหนึ่งเลยนะยกใหม่ทั้งฉบับเนี้ยโดยมีสสร.ด้วยนะท่านนั้นเนี้ยจะต้องทำ3ครั้งคือครั้งที่1ถามประชาชนว่าเห็นสมควรในการยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ใช่ไหมฮะครั้งที่2หลังจากที่มีการเสนอแก้ไขมาตรา256เข้าไปแล้วก็มีการแก้ให้มีสสร.เกิดขึ้นอันนั้นก็จะเป็นครั้งที่2และครั้งที่3ก็คือหลังจากที่ร่างเสร็จครับอันนี้ง่ายๆคนจริงไม่ต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญเลยไปถามภาษาอะไรนะมาถามอาจารย์สมชัยก็ได้นะไม่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญครับนะก็เป็นอะไรที่น่าจะอ่านแล้วเข้าใจได้ตั้งแต่มีคำวินิจฉัยของศาลแล้วนะครับนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปถามอะไรให้มากมายมันก็เลยเสียเวลาไปที่7เดือนฟรีๆเลยนะใช่นะครับแทนที่ว่าจะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ประชุมครม.นัดแรกเนี่ย13กันยายนเนี่ย2566ก็กลายเป็นว่านี่ปาเข้าไปเลยสงกรานต์เลย13เมษายนนะครับ19เมษายนไปแล้วเนี่ยก็ถ้าตอบว่าเสียเวลาไปปล่าๆ7เดือนเต็มๆแล้วยังไม่จบนะอาจารย์เดี๋ยวเขาต้องไปคุยกันต่อเขาจะเลือกอันไหนอีกยังไม่รู้ว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่ผมอยากให้ครม.เป็นเจ้าภาพค่ะนะอย่าไปเถียงกันในสภาเลยครับ
ถ้าเขียนในสภาเนี่ยมันออกเป็นหลากหลายวิธีการและท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบสิ้นอยู่ดีนะฮะให้ครม.เป็นเจ้าภาพเลยนะครับตัดสินใจเลยครับว่าท่านจะเอาทางเลือกไหน1 2หรือ3นะครับอาจารย์มองว่าทางเลือกไหนที่มันน่าจะดีที่สุดแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยที่สุดไหมคะค่ะถ้าทางเลือกที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นทางเลือกที่1แต่เพราะว่าเป็นการแก้โดยสภาเองนะครับก็เป็นแนวทางที่สว.บางท่านก็เคยพูดในการอภิปรายว่าไม่จำเป็นต้องมีส.ส.ร.เลยนะครับแล้วก็สภาเราก็มีหน้าที่ในการแก้กฎหมายอยู่แล้วอยากแก้อะไรก็แก้สิก็เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยแก้จากบัตร2ใบเป็นบัตรใบเดียวก็ทำโดยสภาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำประชามติก็แป๊บเดียวเสร็จพร้อมเด็กยกมือแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่1เนี่ยจะเร็วที่สุดครับเป็นการแก้ในสภาแล้วก็ถ้าก็ไปกระทบกับเรื่องวิธีการแก้หรือกระทบเกี่ยวกับเรื่องศาลองค์กรศาลเนี่ยก็ค่อยไปทำประชามติหลัง1ครั้งแต่ถ้าความเห็นของผมคืออาจารย์เห็นว่าที่แบบ2ครับแบบ2นะหรือแบบ3ก็ได้นะครับถ้าไม่ปลอดเกินไปจ้าแต่แบบ3อ่ะมันกลายเป็นมันไม่ได้ยกเว้นหมวด1หมวด2มันจะเป็นความสุ่มเสี่ยงที่เขาไม่กล้าเสนอหรือเปล่าใช่มั้ยคะเพราะมันแก้ทั้งฉบับใช่มั้ยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปกังวลใจเรื่องหมวด1หมวด2มากเกินไปครับค่ะนะพอไปกังวลใจก็จะเกิดการเกรงกันเพื่อแตะไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้นะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญในหมวดอื่นๆโดยบอกว่ายกเว้นบางหมวดไว้เนี่ยท้ายที่สุดมันจะติดขัดเองเพราะว่าบางทีมันมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมาตรานี้เชื่อมโยงมาตรานี้นะครับอ๋อมันจะไปสะดุดเองใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีเรียกว่าข้อจำกัดใดๆนะแล้วไม่ไปกังวลมากเกินไปคือไม่มีใครหรอกครับที่จะไปร่างบอกว่าประเทศไทยจะเป็นสาธารณรัฐนะไม่มีแล้วครับนะไม่มีใครหรอกครับที่จะไป เรียกว่าไปแก้ไขทำให้บั่นทอนลดทอนความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปหยิบยกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ถึงหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะผ่านสภาโดยรวมได้นะหรือถ้าผ่านสภาได้เนี่ยก็ไม่มีทางหรอกครับที่จะไปผ่านประชามติได้นะครับคิดแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะไปจำกัดตัวเองมากเกินไปเนี่ยทางเลือกที่3ต้องใจกล้าๆหน่อยก็ทำไปแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ส.ส.ร.ในการที่จะดำเนินการที่จะยกร่างขึ้นมาและเขาจะไม่มีข้อจำกัดใดๆไม่ใช่พอไปร่างถึงมาตราบางมาตราแล้วอ้าตายแล้วไปสะดุดอีกติดอีกนะครับมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับนะฮะไปดูสิครับว่ามันเวลาผมก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์มีชัยเวลาท่านร่างทำไมต้องบอกว่าให้กลับไปดูมาตรานู้นให้กลับไปดูมาตรานี้นะสัมพันธ์กับมาตรานู้นสัมพันธ์กับมาตรานี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับอาจารย์คิดว่ารัฐบาลเขาจะเลือกออปชันไหนอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกออปชัน2นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางเลือกแรกเนี่ยเป็นทางเลือกซึ่งก็ทำได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางเลือกที่2เนี่ยจะดูหล่อขึ้นนิดนึงเพราะว่าเปิดกว้างว่าเป็นการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างนะฮะในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ทำให้ลดเสียงครหาครับว่าไม่ใช่เป็นการร่างโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นการออกแบบกติกาบ้านเมืองที่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าข้างคนที่มีอำนาจในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้มีส.ส.ร.เนี่ยอาจจะเปลืองเงินมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันทำให้เกิดความชอบทำเป็นการยอมรับจากทุกฝ่ายได้แต่ตอนนี้ถ้าเกรงเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดหนึ่งสองก็เว้นไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มือกฎหมายจะหาทางออกเองแหละครับว่าจะเขียนยังไงให้มันประเภทไม่ไปกระทบนะหรือไม่เป็นไปเกี่ยวพันแล้วก็เกิดปัญหาติดขัดต่างๆผมว่าพอมีทางออกนะก็เอาแบบนี้กันแล้วกันว่ายกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองดังนั้นเท่ากับไม่แก้ทั้งฉบับดังนั้นประชามติครั้งที่หนึ่งไม่ต้องทำเลยเพราะไม่ได้ไปถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ตัดไปประหยัดไปหนึ่งครั้งก็เหลือสองครั้งครับค่ะอาจารย์ถ้าเลือกแนวทางที่สองเนี่ยระยะเวลากรอบเวลาในแต่ละขั้นแล้วต้องทำประชามติสองครั้งเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานไหมคะสักประมาณ2ปีไหมคะหรือปีครึ่งได้ไหมคะเสนอแก้ไขมาตรา256เข้าสภานะครับค่ะก็ตีว่าเอาให้เวลาสักสองเดือนแล้วกันสองเดือนแก้256ก่อนเพื่อไปแก้
พอแก้256เสร็จแล้วเนี่ยมันเท่ากับเป็นการแก้วิธีการแก้ก็ต้องทำประชามติก็ต้องเว้นไปอีก4เดือนเพื่อทำประชามติก็เป็น6เดือน6เดือนนะครับพอทำประชามติเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรับสมัครสสรแล้วก็เลือกสสรใช้เวลาประมาณสัก4เดือนก็10ละ10เดือนละ10เดือนนะฮะนะเสร็จแล้ว10แล้วฮะ10แล้วนะฮะ10ค่ะสสรทำงานอีกสสรทำงานอีกประมาณ1ปีครับ1ปี1ปีเสร็จแล้วกลับมาเข้าสภาอีก2เดือนค่ะแล้วก็ทำประชามติอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับก็ประมาณ2ปีเสร็จๆ2ปีเสร็จๆเร็วสุดก็คือเท่านี้ถูกไหมคะเพราะมันมีกรอบเวลาในแต่ละห่วงด้วยใช่ครับที่การทำประชามติแต่ละครั้งเนี่ยต้องเว้นไว้อย่างน้อย120วันก่อนที่จะทำประชามติก็คือ4เดือนแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนการเลือกสสรเนี่ยกว่าจะรับสมัครกว่าที่มีการเลือกกว่าที่มีการประกาศเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ3เดือนนะครับประมาณนั้นค่ะส่วนถ้าให้เขามาทำงานเนี่ยจะให้เขาเร่งๆได้ยังไงนะครับก็ให้โอกาสเขาหน่อยสิในการที่จะฟังความเห็นจากประชาชนจัดเวทีแล้วฟังความเห็นในแต่ละพื้นที่แล้วก็เอากลับมาสรุปเพื่อเขียนเป็นแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยก็คิดว่าสักปีหนึ่งก็น่าจะเหมาะสมครับค่ะดูแล้วทามมิ่งมันก็จะพอดีกับรัฐบาลที่จะอยู่ครบวาระนะคะถ้าอยู่ไม่ครบวาระก็ช่วยไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตายสิคะอาจารย์แล้วจะเลือกตั้งรอบหน้าจะป่วนขนาดไหนคะก็จะเจอไอ้อะไรนะบัตรเขตเบอร์หนึ่งบัตรบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งแล้วก็ทำให้ประชาชนเวลาจะเลือกผู้สมัครบางทีก็งงไปเลือกเบอร์ไปเลือกเบอร์ของพรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเกิดความสับสนพอสมควรกกต.ก็จะยุ่งยากในการจัดการเลือกตั้งต่อไปพรรคการเมืองจะยุ่งยากในการหาเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระซึ่งเราก็บ่นกันตลอดเวลาแล้วครับว่าแม้ทำหน้าที่ไม่ตรงใจประชาชนนะและเนื่องจากคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องบ่นกันต่อไปถ้าไม่มีการแก้ไขค่ะเพราะฉะนั้นก็วัดใจครม.ละกันนะคะว่าจะเดินยังไงต่อไปนะคะอาจารย์ก็เสนอไว้3ออปชันนะคะว่าออปชันไหนเป็นไปได้อย่างไรขอบคุณนะคะอาจารย์สมชัยคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และนักวิชาการนะคะ